ู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะมาเจออาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะพาทุกท่านมานำชมให้เห็นถึงแม่น้ำนะคะอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ใน4ทิศประจำของเทวสถานแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งเป็นแม่น้ำแห่งสวงสวรรค์และเป็นแม่น้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์และถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นผู้คนที่จะเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาหรือไปเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระศิวะมหาเทพและพระศรีมหาอุมาเทวีนั้นจะต้องผ่านน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อการชำระร่างกายสังขารของท่านเราจะเห็นสัญลักษณ์ของหน้าค่าเสียงซึ่งถือว่าเป็นหน้ากระเทพนะคะเป็นสัญลักษณ์ความหมายคุณค่าและความบริสุทธิ์ตลอดจนถึงความอุดมสมบูรณ์หน้านี้นะคะถือว่าเป็นศิลปะนะคะแบบเขมรโบราณนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างนะคะด้วยนาค5เสียรนะคะแล้วก็มีศิลปะที่ไม่ได้สวมเครื่องทรงต่างๆมากมายซึ่งถือว่าเป็นนาคเทพที่เป็นผู้สรรสร้างดูแลแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมของการออกแบบของผู้รู้โบราณในการที่นำมาประดิษฐานไว้ให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบเขมรโบราณที่มีความสวยสดงดงามเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในพื้นที่ของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นนะคะเราท่านทั้งหลายต่างได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม่น้ำนะคะที่เกิดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและถูกรายล้อมด้วยป่าหิมพานต์นะคะอยู่บริเวณเขาไกรลาศถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเอาพูดง่ายๆตามตรงนั่นก็คือว่าถ้ามีสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จประทับอยู่ณสถานที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะเกิดความอุดมความสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งแล้วก็ความผาสุกไม่มีความร้อนนะคะไม่มีความหม่นหมองแล้วก็ไม่มีความมืดมนนั่นเองเป็นความสว่างแล้วก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นความงดงามทางจิตวิญญาณดังนั้นสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นศาสนสถานที่ต้อนรับผู้คนที่บำเพ็ญตบะแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระศิวะเทพนั่นเองค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ